เรื่องเล่าผีตอนหอพักคนงานร้างหลอนนี้ไม่มีลืมเรื่องราวที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังกันต่อไปนี้เป็นประสบการณ์สยองขวัญที่คุณพดุงได้ไปเจอมาที่จังหวัดหนึ่งทางภาคกลางเมื่อ14ปีที่แล้วโดยคุณพดุงได้เล่าว่าผมมีอาชีพขับรถตักดินหรือรถแบ็คโฮนั่นแหละครับก็รับขุดสระขุดบ่อขุดร่องน้ำคูคลองต่างๆแถวภาคกลางตามแต่ที่เขาจะจ้างไปตอนนั้นผมได้รับงานที่หนึ่งเป็นงานขุดบ่อน้ำและทำร่องน้ำเพื่อวางท่อในพื้นที่ด้านหลังของโรงงานร้างซึ่งเมื่อก่อนมันเคยเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่ได้ปิดตัวลงไปสำหรับพื้นที่ของโรงงานร้างแห่งนี้ด้านซ้ายจะเป็นป่าหญ้ารกๆด้านขวาจะเป็นที่ดินว่างเปล่าติดป้ายประกาศขายด้านหลังเป็นทุ่งนาส่วนด้านหน้าฝั่งตรงข้ามจะเป็นลักษณะของห้องแถวร้างเมื่อก่อนมันน่าจะเคยเป็นร้านขายของชำบ้านคนที่อยู่ใกล้สุดก็ห่างออกไปประมาณ300กว่าเมตรคิดดูแล้วมันก็วังเวงไม่ใช่น้อยเลยใช่ไหมล่ะครับส่วนบริเวณในรั้วโรงงานแห่งนี้ด้านหน้าก็จะมีสนามบาสเกตบอลถัดไปก็จะเป็นตัวโรงงานซึ่งเป็นอาคารโรงงานใหญ่ๆส่วนด้านหลังของโรงงานก็จะเป็นหอพักคนงานมีชั้นเดียวหันหน้าเข้าหากันเรียงยาวเข้าไปด้านในซึ่งมันจะมีอยู่สองอาคารและเลยออกไปทางทิศตะวันออกก็จะเป็นพื้นที่ว่างยื่นออกไปค่อนข้างกว้างอยู่เหมือนกันและยังมีต้นปาล์มปลูกเรียงกันสองข้างทางอีกด้วยเหมือนว่าเป็นทางเข้าไปบ้านจัดสรรยังไงอย่างนั้นผมก็นึกในใจว่ามันประหลาดดีแท้วันนั้นผมเดินทางไปกับลูกน้องอีกสองคนกว่าจะไปถึงหน้าประตูทางเข้าก็เป็นช่วงบ่าย4โมงเย็นแล้วหลังจากนั้นผมก็โทรหาพี่คนหนึ่งซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านแถวนั้นนั่นแหละซึ่งแกน่าจะเป็นลูกน้องของเจ้าของที่แห่งนี้รอสักพักพี่คนนั้นเขาก็มาถึงแล้วเปิดประตูทางเข้าให้เพื่อนำทางผมเข้าไปด้านหลังโรงงานซึ่งผมมารู้ทีหลังว่าพี่เขาชื่อเกษมครับบริเวณที่เราจะไปทำงานกันนั้นมันเป็นพื้นที่ว่างซึ่งก่อนหน้านี้มันคงจะรกไปด้วยป่าหญ้าคาแต่ตอนนี้มันถูกเผาจนโล่งเพื่อเตรียมขุดพื้นที่นั่นเองเมื่อไปถึงพี่เกษมที่นำทางเราเข้ามาก็ชี้ให้ดูแนวที่จะขุดซึ่งเขาได้ปักหลักไม้เอาไว้เป็นแนวบ้างแล้วเมื่อคุยงานกันจนเป็นที่เข้าใจพี่เกษมก็มาคุยถึงเรื่องที่พักเขาแนะนำว่าให้พวกผมไปพักที่บ้านเขาก่อนก็ได้ซึ่งมันต้องขับรถไปอีก3กิโลเมตรแต่พวกผมมีเครื่องนอนและอาหารสดติดมาด้วยแล้วอีกทั้งมีเครื่องจักรขนาดใหญ่มาด้วยการพักอยู่ที่หน้างานเลยจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดและการมันนอนค้างอ้างแรมในต่างสถานที่พวกผมก็ทำกันเป็นประจำอยู่แล้วแต่พี่เกษมก็ถามย้ำอีกว่าแน่ใจว่าจะพักที่นี่นะคืนนี้น่ะผมก็พูดต่อไปว่าโอ้ยพี่เสมศาลาในป่าช้าหรือทางเส้นตัดใหม่กลางป่าพวกเราก็นอนกันมาแล้วไม่มีอะไรกล้ามากวนการนอนหลับของพวกเราแน่นอนพี่ จากนั้นพี่เกษมก็ขอตัวกลับก่อนถ้ามีอะไรก็โทรมานะแล้วพรุ่งนี้ตอนสายๆจะเข้ามาอีกทีเย็นนั้นเราก็เอาอาหารสดที่แวะซื้อมาจากตลาดเอาออกมาปรุงกินกันและมีดื่มแก้เหงากันนิดหน่อยคืนนี้มันดีอย่างที่พระจันทร์เต็มดวงพอดีมันส่องแสงสว่างจ้าไปทั่วบริเวณ
เราจึงใช้แค่ตะเกียงหลอดไฟก็เพียงพอแล้วเราก็กินกันไปคุยกันไปเรื่อยๆจนเวลาล่วงเลยมาเกือบจะ4 ทุ่มบรรยากาศของพื้นที่ห่างไกลชุมชนในต่างจังหวัดแบบนี้แน่นอนว่าตอนกลางคืนมันมีแต่เสียงของรีดริ่งเรไรเท่านั้นลมทุ่งที่พัดมาจากทางด้านหลังของพื้นที่มันช่างเย็นสบายยิ่งนักเมื่อเรามองไปทางอาคารโรงงานก็จะเห็นเงาตะคุ่มของโรงงานและเงาของต้นไม้ที่อยู่รอบๆมองดูเงาต่างๆบางทีมันก็พาให้ใจนึกเตลิดไปว่าเงาเหล่านั้นมันมีรูปร่างเหมือนคนหรือสัตว์อะไรบางอย่างกำลังยืนตะคุ่มอยู่แต่ด้วยฤทธิ์แอลกอฮอล์ที่เติมเข้าปากกันมาตั้งแต่ค่ำเราทั้ง3 คนจึงไม่คิดหวาดกลัวผีสางอะไรทั้งนั้นเมื่อทุกคนต่างเมาได้ที่และจะเข้าเต็นท์นอนกันแล้วทุกคนก็ได้ยินเสียงหนึ่งดังแทรกขึ้นมาทุกคนต่างหันไปดูที่มาของเสียงซึ่งมันดังมาจากยอดของต้นไม้อะไรสักอย่างที่อยู่แถวๆบ้านพักคนงานร้างลูกน้องผมคนหนึ่งมันจึงคว้าไฟฉายมาเปิดส่องไปดูก็พบว่ามันเป็นนกฮูมันตกใจแสงไฟจึงรีบบินหนีไปลูกน้องคนที่ส่องไฟก็พูดติดตลกขึ้นมาอีกว่าแม่ไอ้นกฮูกตัวนี้ร้องเสียงเพราะดีจริงๆมาร้องใกล้ๆเดี๋ยวพ่อจะจับมาย่างซะหรอกแต่ยังไม่ทันที่ทุกคนจะเข้าเต็นท์นอนก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาอีกแล้วมันเป็นเสียงแก้วแตกเสียงเอะอะตึงตังเหมือนคนกำลังต่อสู้กันอยู่เสียงวีดวายของผู้หญิงดังขึ้นพร้อมกับเสียงร้องขอความช่วยเหลือของผู้หญิงช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยฉันทีช่วยฉันทีเราตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นใครมาทำอะไรที่นี่ผู้หญิงคนนั้นมาจากไหนเธอถูกทำร้ายหรือเปล่าต้นเสียงมันมาจากทางห้องพักคนงานร้างแน่ๆเฮ้ยมันเสียงอะไรวะพี่ลูกน้องคนหนึ่งมันพูดขึ้นพร้อมกับถลาเข้ามาอยู่ใกล้ๆผมไม่พูดอะไรยืนนิ่งเงียบรอฟังต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกคราวนี้เสียงผู้หญิงร้องขึ้นมาอีกแล้วแต่เสียงอู้อีเหมือนมันดังออกมาจากห้องที่ถูกปิดช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยฉันทีฉันอยู่ที่นี่ช่วยด้วยผมกับลูกน้องต่างมองหน้ากันหัวหน้าอย่างผมจึงตัดสินใจบอกให้ลูกน้องไปเอาไฟฉายมาและหาอาวุธติดมือมาด้วยผมขึ้นไปเอาอาวุธคู่ใจบนรถมาเหน็บเอวไว้พร้อมกับมีดดาบยาวอีกเล่มหนึ่งแล้วเดินนำหน้าลูกน้องไปยังจุดที่มาของเสียงมันดังมาจากห้องใดห้องหนึ่งในหอพักร้างนั่นแหละเสียงกรี๊ดของผู้หญิงที่ถูกทำร้ายและเสียงร้องขอความช่วยเหลือยังคงดังขึ้นเป็นระยะเรารีบพากันเดินเข้าไปยังห้องต้นเสียงผมก็ตะโกนออกไปเสียงดังๆว่าเฮ้ยใครนะหยุดเดี๋ยวนี้นะจนเมื่อเราไปถึงห้องต้นเสียงประตูมันปิดอยู่และมีเสียงกุกกักอยู่ในห้องนั้นด้วยผมจึงถีบบานประตูเก่าๆนั้นเข้าไปพอประตูเปิดออกก็เห็นประตูด้านหลังห้องเหมือนมีใครเพิ่งเดินออกไปแล้วปิดประตูเสียงดังโครมพวกเราจึงรีบวิ่งไปเปิดประตูหลังพอเปิดพลั่วออกไปไฟฉายทั้ง3 ดวงของพวกเราก็ส่องไปเจอเข้ากับศพผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังขึ้นอืดตัวบวมเป่งน้ำเหลืองไหลเยิ้มนอนตัวเป่งๆไตกันยัวเยี้ยกลิ่นเหม็นเน่าคละคลุ้งไปหมดศพนั้นผูกคอตายกับตะแกรงเหล็กหลังห้องพวกผมทั้ง3 คนใจหายวูบยืนตะลึงกันจังงังกำลังจะเพ่นหนีจากภาพอันน่าสยดสยองนั้น
แต่ทันใดนั้นศพผู้หญิงคนนั้นก็ดิ้นรนเหมือนจะให้หลุดออกจากเชือกที่ผูกคออยู่พร้อมกับมีเสียงหัวเราะดังออกมาเราจึงรีบขยับตัวจะเพ่นออกไปจากห้องนั้นแต่ทันใดนั้นบานประตูที่ผมเพิ่งถีบเข้ามาเมื่อกี้มันกลับเหวี่ยงปิดเองอย่างแรงโครมทีนี้เราก็ตกใจซ้ำสองละสิครับด้านนอกก็มีเสียงก้องก้องของผู้ชายหัวเราะดังขึ้นมาอีกเสียงมันดังอยู่หน้าประตูนั่นแหละในเมื่อทางหนีมีทางเดียวผมจึงวิ่งไปกระชากลูกบิดเพื่อจะเปิดประตูเขย่าจนลูกบิดประตูหมุนได้รอบจนมันพังแล้วแต่ประตูกลับเปิดไม่ออกใจก็กลัวว่าศพผู้หญิงแขวนคอมันจะตามเรามาหรือเปล่าลนลานกันจนสติแทบหลุดลูกน้องผมทั้งสองคนร้องเสียงหลงเกาะแขนผมไว้แน่นมันกลัวกันจนทำอะไรไม่ถูกแล้วในตอนนั้นเมื่อผมหันไฟฉายไปส่องหลังห้องกลับพบแต่ความว่างเปล่าศพผู้หญิงผูกคอไม่มีอยู่ตรงนั้นแล้วแต่เสียงหัวเราะของผู้ชายและผู้หญิงก็ยังคงดังอยู่มันดังอยู่รอบๆตัวพวกเรานี่แหละผมจึงบอกลูกน้องว่าเฮ้ยพวกมึงถอยแล้วผมก็ถอยมาตั้งหลักจากนั้นก็กระโดดถีบบานประตูอย่างแรงจนมันเปิดออกมาเรารีบเพ่นออกมาจากห้องนั้นอย่างไม่มีใครรอใครวิ่งหนีกันจนมาถึงที่รถเทรลเลอร์กับรถแบ็คโฮที่จอดอยู่ผมก็บอกให้ลูกน้องรีบเก็บเต็นท์ผมไม่รีรอรีบโดดขึ้นรถเทรลเลอร์ขยับรถหันหัวกลับอย่างทุลักทุเลและทางที่จะออกไปจากพื้นที่แห่งนั้นมันก็ต้องผ่านหน้าหอพักผีเฮี้ยนนั่นอีกผมแข็งใจขับรถออกไปอย่างไม่สนใจอะไรทั้งนั้นในใจคิดว่าถ้ามีอะไรโผล่มาหน้ารถหรือยืนอยู่แถวนั้นผมคงสติหลุดแน่ๆแต่โชคดีที่มันไม่มีอะไรคืนนั้นผมจอดรถแบ็คโฮทิ้งไว้ที่นั่นครับเพราะได้เอาลงจากรถเทรลเลอร์เมื่อตอนเย็นที่มาถึงนนแล้วผมขับรถออกไปทางหมู่บ้านพร้อมกับโทรหาพี่เกษมไปด้วยแต่เขาก็ไม่รับสายจนขับมาถึงหน้าวัดของหมู่บ้านซึ่งมีไฟกิ่งอยู่เราจึงเลี้ยวรถเข้าไปจอดข้างทางแล้วนอนกันบนรถนั่นแหละทุกคนหน้าซีดใจเต้นไม่เป็นจังหวะหันหน้าเข้าวัดยกมือขึ้นไหว้ท่วมหัวภาวนาขอให้คุณพระคุ้มครองนั่งนั่งนอนนอนหลับหลับตื่นตื่นกันจนรุ่งเช้าจึงพากันไปหาของกินของใส่บาตรกันที่ตลาดของหมู่บ้านแล้วกลับมาที่รถซึ่งจอดอยู่หน้าวัดนั่นแหละก็พอดีกับพระท่านกำลังเดินออกมาบิณฑบาตพอดีเราใส่บาตรเสร็จก็เริ่มมีกำลังใจขึ้นมาบ้างจนเวลาล่วงเลยมาถึงช่วงสายนิดหนึ่งพี่เกษมก็โทรมาหาผมถามว่าไปไหนกันหมดเราคุยกันเสร็จผมก็ขับรถเทรลเลอร์กลับมาที่หน้างานเมื่อเจอพี่เกษมผมก็ถามก่อนเลยว่าพี่เมื่อคืนพวกผมโดนผีหลอกแทบตายถามจริงเหอะที่นี่มันมีอะไรหรือเปล่าพี่เกษมจึงเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนโน้นน่ะตอนที่โรงงานนี้ยังเปิดทำการอยู่มีคนงานที่เป็นคู่สามีภรรยากันมาพักอยู่ห้องหนึ่งในหอนี่แหละแต่ฝ่ายชายเกิดหึงหวงเพราะภรรยาหน้าตาดีและหัวหน้าผู้ชายมักมาทำตัวใกล้ชิดพูดจีบหยอกเย้าต่างๆเมื่อสามีพูดเรื่องนี้บ่อยเข้าก็เกิดทะเลาะมีปากเสียงกันทำร้ายร่างกายกันจนวันหนึ่งทะเลาะกันรุนแรงฝ่ายภรรยาจึงได้เอ่ยปากบอกเลิกไปสามีจึงพลั้งเผลอบีบรัดคอภรรยาจนเสียชีวิตและสามีเกรงกลัวความผิดจึงจัดฉากว่าภรรยาได้ผูกคอตายเองซึ่งสามีนั่นแหละได้เอาศพของภรรยาไปผูกคอแขวนไว้ที่หลังห้องพักแต่ด้วยความกลัวและกังวลไปต่างๆนานาสามีจึงหนีความผิด
ด้วยการกรอกยาฆ่าแมลงเข้าปากตัวเองแต่เหมือนเฮือกสุดท้ายเขาเกิดคิดจะเปลี่ยนใจหรืออย่างไรก็ไม่รู้เขาได้เปิดประตูห้องออกมาพยายามร้องขอความช่วยเหลือทั้งที่น้ำลายฟูมปากแล้วมาสิ้นใจตายที่ตรงหน้าห้องนั้นเองหลังจากเหตุการณ์อันน่าเศร้าสลดและสยดสยองผ่านไปคนงานที่พักอยู่ตามห้องต่างๆในหอพักแห่งนี้ก็เจอผีหลอกกันทุกคืนได้ยินเสียงร้องไห้ร้องขอความช่วยเหลือบางคืนก็มาเดินไล่เคาะประตูหน้าห้องทุกห้องจนคนงานเริ่มย้ายออกไปเช่าบ้านอยู่บางคนก็ลาออกไปเลยก็มียิ่งคนออกเยอะคนก็เหลืออยู่น้อยยิ่งวังเวงมากขึ้นและผีก็หลอกเฮี้ยนกว่าเดิมจนต่อมาโรงงานได้ปิดตัวลงเพราะพิษเศรษฐกิจพื้นที่แห่งนี้จึงร้างไปโดยปริยายติดป้ายประกาศขายมาหลายปีเปลี่ยนมือเจ้าของกันมาก็หลายรายจนมาถึงเจ้าของคนปัจจุบันนี่แหละเอาล่ะรีบขุดกันเถอะเดี๋ยวมันจะเสร็จค่ำเอานะแต่ถ้าวันนี้ไม่เสร็จก็ไปนอนที่บ้านผมก็ได้นะพี่เกษมพูดแบบยิ้มยิ้มผมกับลูกน้องจึงรีบทำงานกันจนเสร็จในวันนั้นก็ใกล้ค่ำแล้วล่ะเสร็จแล้วเราก็รีบเก็บของกลับออกมาจากที่นั่นจะไม่รอจนมันค่ำมืดอีกเป็นแน่นั่นเป็นประสบการณ์หลอนครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตของผมเลยล่ะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอขอบคุณเรื่องราวหลอนๆจากคุณพดุงด้วยนะครับถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์ Facebook Fanpage ที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ